สวัสดีผู้ชมทุกๆท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน PP Championship ซีซั่น3กันนะก็เดี๋ยววันนี้มาชมเกมนี้กันนะเป็นการพบกันนะระหว่าง Shamrock Rovers นะจากไอร์แลนด์นะพบกับ West Bromwich Albion จาก Championship League ในอังกฤษนะก็การแข่งขันแมตช์นี้นะเป็นรอบแรกเลยนะของ PP Championship ซีซั่น3นะก็ต้องมาดูนะเป็นการแข่งแบบน็อกเอาท์นะก็ผู้ชนะเท่านั้นนะที่จะได้เดินหน้าก้าวสู่รอบต่อไปกันนะก็เดี๋ยวมาดูนะว่าคู่นี้ใครจะเป็นผู้ชนะคนนั้นกันนะที่จะได้ไปเล่นในรอบที่2นะก็การแข่งขันของเรารายการนี้นะก็เพื่อที่จะคัดหา4ทีมที่เหมาะสมที่ดีสุดนะที่จะก้าวเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นใน PP Premier League ซีซั่นหน้านะซึ่งก็มีทีมที่เราคัดสรรมาด้วยกัน100กว่าทีมนะมาเล่นกันใน PP Championship ซีซั่น3เกมนี้นะก็จาก100ทีมจะเหลือเพียง4ทีมสุดท้ายก็ต้องมาติดตามกันเป็นยาวๆครับว่า4ทีมนั้นจะเป็นใครกันบ้างแต่วันนี้ยังอยู่ในช่วงแรกๆอยู่นะก็กับเกมนี้นะในยังอยู่เป็นเพียงรอบแรกฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะเกมนี้ว่าใครจะเข้าสู่รอบต่อไปนะก็รอบนี้จะมีทั้งหมด23คู่นะก็ต้องการ23ทีมนะเพื่อที่จะเข้าสู่รอบที่2ต่อไปฮะก็ผู้เล่นทั้ง2ฝั่งเตรียมพร้อมที่จะเริ่มต้นแข่งกันแล้วนะตอนนี้ Shamrock Rovers วันนี้ได้โอกาสเป็นเจ้าบ้านนะเอาละเกมเริ่มต้นนะจะเป็น Shamrock Rovers จะเริ่มต้นเคลียร์ไปก่อนแล้วฮะจะบุกจากซ้ายไปขวาของทางหน้าจอกันเลยฮะยืนยาวไปที่โบเกอร์โลเปสบอลก็เริ่มต้นเคาะกันมาก่อนนะทางฝั่งทีมจากไอร์แลนด์นะวันนี้ต้องมาโต้ต่อกรนะกับเวสต์บอมวิชเอาเบียนะทีมชั้นนำจากอังกฤษเหมือนกันนะซึ่งตอนนี้ก็เล่นในระดับแชมเปี้ยนชิพนะบอลอยู่ที่โครวินอวิชหมุนสวยฮะไปที่ล็อบสันคานูชิงคืนมาแต่วันนี้เสียบอลกลับไปให้ชามล็อกโรเวอร์สฮะเกรสมาที่มาเซนเซฟไบรอันโบเกอร์ฮะทางชามล็อกโรเวอร์สก็พยายามโต้กลับไปวันนี้ได้โอกาสได้เล่นในบ้านนะก็แต่ละเกมเราเล่นกันแบบแมตช์เดียวนะไม่มีเย่าเยือนนะซึ่งเจ้าบ้านก็คือเราจับฉลากมานะซึ่งแมตช์นี้ก็ชามล็อกโรเวอร์สเป็นผู้โชคดีฮะได้เล่นเป็นเจ้าบ้านนะแต่ก็ต้องชนะเท่านั้นนะเพื่อที่จะเข้าสู่รอบต่อไปฮะหัวเรือโยนยาวมามีเปล่าวิ่งมาทันด้วยอาเปล่าเก็บบอลได้เปล่าล็อกกลับมาสวยเอาครับเลือกที่จะส่งกลับมาที่ลิเวอร์มอร์โอ้สั้นไปนะลูกนี้แต่ว่ายังคงได้บอลนะลิเวอร์มอร์มาที่เปล่าวีมอเล่นกับโคสวินอวิชวันนี้กระดกมาสวยเอายังเก็บบอลได้ดีเฟอร์ลองเล่นกับเปล่าเปล่าเปิดเข้าในลูกนี้ล็อบสันคานูโคโหแต่ว่าลูกนี้ยังไม่เป็นประตูอะบอลล้นบอลเลยออกหลังไปฮะยังไม่ตรงกรอบแต่ว่าน่าจะมีแฉลบฮะเลยจะเป็นลุ้นเตะมุมกันนะของทางฝั่งเวสต์บรอมมาดูนะกับจังหวะลุ้นเตะมุมลูกนี้จะใกล้เคียงการเป็นประตูหรือเปล่าฮะโครวินอวิชจะเปิดเข้าไปฮะเปิดเข้ามาลูกนี้โขกไว้โอ้โหแต่ว่าได้เช็ดโขกเลยฮะแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบฮะก็เลยยังไม่เป็นประตูฮะอาจจะยี่ลูกนี้เปิดมาบอลได้เช็ดนะโอ้โหแต่ว่ามันไม่ตรงกรอบฮะก็เสียดายแพ้จังหวะนี้แต่ว่าก็ต้องมาเล่นกันต่อฮะจะตั้งเตะขึ้นไปฮะเล่นกันต่อมาอยู่ที่โลเปสฮะโอไบเอ็นมาที่ฟินคำยาวไปทางฝากซ้ายให้เกรสชิงกับโบเกอร์เล่นกับบรูคมาถึงแลฟเฟอร์ตี้แลฟเฟอร์ตี้เติมมาทางริมเส้นซ้ายเปิดเข้าในลูกนี้มีกิฟส์เก็บได้และตั้งให้ผู้สาประตูแล้วก็รีบซัดออกข้างไปก่อนหน้าทางฝั่งเวสต์บรอมและฟอตตี้จะทุ่มมาให้โบเกอร์
ทีมชามด็อกโลเวอร์สทีมนี้ก็แทบจะเป็นทีมชั้นนำเลยนะจากทางฝากฝั่งไอร์แลนด์นะก็มาดูนะว่ายอดทีมจากไอร์แลนด์กับทีมเก่าในตำนานอย่างเวสต์บรอมวิชอัลเบียนนะใครจะเป็นผู้ชนะแล้วก็จะเป็นผู้เข้าสู่รอบต่อไปกันนะบอลเป็นของเวสต์บรอมกันบ้างช่วงนี้เฟอร์ลองเลี้ยงล็อกกลับมาให้เปล่าเปล่าอัพไหลยาวจิ้มคืนให้เฟอร์ลองวิ่งมาแล้วอัพเฟอร์ลองวิ่งมาทางด้านขวาเปิดใครล็อบสันคานูรอจะชาร์จแต่ว่าโดนสกัดออกหลังไปก่อนนะชามล็อกโลเวอร์สทำได้ดีฮะจังหวะนี้ก็มาลุ้นเสียเตะมุมกันอีกครั้งของทางฝั่งเวสต์บรอมเปล่าจะเปิดเข้ามาเปิดเข้ามาลูกนี้ก็โขกตั้งไปก่อนนะให้ที่เปล่าคืนไปเปล่าเล่นลูกนี้โอ้โหแต่ว่าน่าจะมีฟาวเกิดขึ้นนะอ๋อเป็นล้ำหน้าเปล่ายังยืนอยู่ตรงที่เตะมุมอะก็เลยถูกจับล้ำหน้าไปจังหวะนี้ก็จะตั้งเตะมาโดยชามล็อกโลเวอร์สเลฟเฟอร์ตี้มาที่โบเกอร์เลฟตี้ข้ามมาฟักขวาให้โอไบรอันลูกนี้โดนโรบินสันดักได้แล้วให้โรบินสันคานูชิงคืนโรบินสันเอาละโรบินสันมาแล้วทางมุมซ้ายโรบินสันเลี้ยงเข้ากรอบมาที่โรบินสันคานูหักคืนโรบินสันยิงยัดลูกนี้เรียบร้อยเอาแล้วตอนนี้เวสต์บรอมขึ้นนำไปแล้วโดยโรบินสันนะกับจังหวะการเข้าทำมากับโรบินสันคานูช่วยกันมาจนสุดท้ายได้จบเป็นสกอร์บวกไปแล้วนับหนึ่งไปแล้วทางฝั่งเวสต์บอมมาดูภาพช้ากันนะลูกนี้ส่งเข้ากรอบเขตโทษเลี้ยวเลื้อยเข้ามาสุดท้ายได้ยิงยัดพุ่งตรงแสกหน้าผู้สาประตูชามล็อกโลเวอร์สหมดปัญญาจะปัดป้องปฏิเสธลูกนี้จริงๆอะเอาละเป็นทางฝั่งเวสต์บอมทีมเยือนหน้าที่มาขึ้นนำซะก่อนแล้วอะก็เป็นคาร์ลัมโรบินสันนะนาทีที่27ของเกมก็ต้องบอกว่าเวลายังเหลือมากมายที่จะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปในทุกด้านได้ทุกเมื่อต้องมาดูนะว่าบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไรกันนะตอนนี้ชามล็อกโลเวอร์สเริ่มต้นเคลียร์เปิดเกมมาใหม่กันแล้วโบเกอร์เล่นกับเกรซไปที่เลฟเวอร์ตี้ข้ามาโอไบรอันมาที่ฟินชามล็อกโลเวอร์สทำเกมมาลูกนี้เสียบอลให้เวสต์บอมริเวอร์มอร์เก็บบอลมาให้โครวินอวิชโรบินสันโรบินสันเข้ากลางไปที่ริเวอร์มอร์เล่นกับซอลเยอร์สโรบินสันคานูเล่นกับโครวินอวิชโครวินอวิชทะลุมาให้โรบินสันเอาละโรบินสันเปิดเข้าในลูกนี้ต้องเคลียร์มาก่อนนะแล้วซัดซ้ำเข้าไปแต่ว่ายังรอดปลอดภัยฮะแล้วก็รีบเคลียร์ออกมาก็ยังคงมีเวสต์บอมตามเก็บบอลได้เปล่าเล่นกับเฟอร์ลองชิงคืนมาแต่ว่าลูกนี้เสียบอลให้ชามล็อกโลเวอร์สจะโต้กลับไปฮะโบเกอร์ลูกนี้ก็โดนดักไว้ได้ฮะก็จะทุ่มมาทางฝั่งชามล็อกโลเวอร์สคามาโอไบอันนะลูกนี้โดนเวสต์บอมดักได้อีกแล้วแล้วโควินอวิชได้บอลมาเล่นกับล็อบสันคานูจิ้มคืนลิเวอร์มอร์ลิเวอร์มอร์ให้โครวินอวิชมาที่โรบินสันชิงสวยให้โรบินสันคานูยิงลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบมาลูกนี้ก็ยังคงไม่เป็นประตูบวกเพิ่มไปฮะยิงโดยสายลูกนี้ของโรบินสันคานูมีความใกล้เคียงเกือบจะเป็นประตูเหมือนกันนะก็จะเปิดขึ้นไปฮะทางฝั่งผู้รักษาประตูของชามล็อกโลเวอร์สนะโดยแมนัสเล่นสั้นมากับโอไบรอันนะไฮโลเปสเล่นกับเกรซไมตี้ลาฟเฟอร์ตี้เล่นกับโบเกอร์โบเกอร์โยนข้ามมาเห็นฟินทางฝักขวาเก็บบอลสวยอารับฟินมาแล้วฟินยังคงลิงเลยบอลไปเล่นกับเบรนโบเกอร์คืนมาโลเปสก็เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายแล้วนะของครึ่งแรกนะก็ยังคงเป็นเวสต์บรอมบุกมานำ 1-0 ในเกมนี้นะก็เป็นเกมน็อกเอาท์นะผู้ชนะ
จะได้ก้าวเข้าสู่รอบต่อไปส่วนผู้แพ้ก็ต้องตกรอบไปไปลุ้นกันใหม่ในปีหน้าในซีซั่นหน้าเบนตู้นี้จะส่งหูแต่ว่าเสร็จเวสบอมดักไปได้และจะโต้กลับไปโรบินสันคืนซอเยอร์สไปที่ลิเวอร์มอร์ลิมอร์เล่นกับเปล่าแล้วก็บุกเสริมทดเจ็บเพิ่มเติมไป3นาทีสำหรับครึ่งแรกของเกมนี้เล่นกับเปล่าตอนนี้เวสบอมลิเวอร์มอร์ชิงคืนเปล่าสวยอาจจะมีสกอร์เกิดขึ้นช่วงท้ายเกมหรือเปล่าฮะฟอลองมาแล้วทางขวาออกมาได้ดีเปิดเข้าในลูกนี้ต้องโขกก่อนยังไม่รอดปลอดภัยโขกมาอีกทีแล้วก็รีฟากยามาแต่ยังคงเป็นเวสบอมเก็บได้ลิเวอร์มอร์เล่นให้เปล่าแตะกับฟอลองฟอลองเปิดเข้ามาลูกนี้ได้โหจะได้โขกจอแต่ว่ายังรอดปลอดภัยโขกตั้งออกไปเวลาก็หมดแล้วนะรอเกมตายฮะและนั่นแหละกรรมการเป่านกหวีดจบครึ่งแรกไปก่อนนะเป็นทางฝั่งเวสต์บรอมวิชเอาเบียนะบุกมานำชามล็อกโรเวอร์ส 1-0 นะตอนนี้โดยคาร์ลัมโรบินสันนะก็เดี๋ยวมาติดตามเกมมันสเกมมิ่งกันต่อนะเดี๋ยวพักครึ่งกันสักครู่ก่อนนะมารีซูแมตช์เริ่มต้นเกมกันต่อนะก็จะเป็นทางฝั่งเวสต์บรอมวิชเอาเบียนเริ่มต้นเขี่ยกันมาบ้างฮะบอลอยู่ที่ล็อบสันคานูสับขาหลอกไปมากลับไปที่บาร์ตลีย์กิฟส์ได้บอลมาเอาครับเลี้ยงเลาะริมเส้นซ้ายเปิดเข้าในลูกนี้ก็โขกออกมาก่อนนะชามล็อกลิเวอร์มอร์ให้โรบินสันปาดมาให้เปล่ากลับคืนลิเวอร์มอร์มาถึงเฟอร์ลองไหลให้เปล่าจิ้มคืนกับเฟอร์ลองลองแตะให้เปล่าแต่โดนเลฟเฟอร์ตี้ดักได้และจะโต้กลับไปกันบ้างอาชามบ็อกโรเวอร์สเบรนเลือกยาวไหลให้โบเกอร์สวยอาร์ฟเล่นมากับกรีนแต่ว่าลูกนี้ก็เวสบอมดักเก็บไปได้ฮะอยู่ที่โรบินสันเล่นกับกิฟส์คืนมาโรบินสันเอาฮะไหลมาที่โควินอวิชเอาไหลทะลุสวยให้โรบินสันหลุดมาแล้วอาร์โรบินสันมาทางมุมซ้ายโอ้ล็อกดึงจังหวะสวยแล้วเข้ากรอบเขตโทษได้หักเข้ามาตรงนี้แต่ติดบล็อกซัดไล่มาแล้วรีบสาดยาวเคลียร์ออกมาก่อนนะทางฝั่งชามล็อกโรเวอร์สแต่ก็ไม่พ้นเป็นบอลของเวสต์บรอมโควินอวิชล็อกสวยอาร์โควินอวิชยังไงจะยิงหรือเปล่าแต่เลือกข้ามไปที่กิฟส์ก่อนนะกิฟส์เล่นกับซอเวอร์สกิฟส์ยังคงพาบอลไปกิฟส์ยังคงไปต่อเนื่องเอาไปได้ดีไม่มีใครมาขวางแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหเหมือนจะได้โขกนิ่มๆอะแต่ว่าก็เบาไปบอลไหลไปเข้าที่มานัสแล้วเลยยาวมาสุดท้ายยังคงเป็นบอลของเวสต์บรอมโฮครองบอลบุกกระนำต่อเนื่องจริงอะโควินอวิชเล่นกับล็อบสันคานูล็อบสันคานูไหลไปที่กิฟส์เล่นกับล็อบสันคานูกิฟส์ล็อกสวยเอาลูกนี้โดนแย่งแล้วเป็นชามล็อกโรเวอร์จะโต้กลับไปกรีนี่มาที่เบรนโอลูกนี้ก็ส่งไม่ดีอะไปส่งเข้าทางเวสบอมได้บอลมาต่อเวล่าเล่นกับล็อบสันคานูจิ้มให้โครวินอวิชล็อบสันคานูจิ้มให้ซอเวอร์สทะลุให้โรบินสันสวยลูกนี้จะชิ่งกันมาดีโหแต่ว่าก็ลูกนี้ไปเข้าทางชามล็อกโรเวอร์สก็เคลียร์ออกข้างไปก่อนนะเอาแล้วเลยมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นกันนะตอนนี้สุดที่จะแก้เกมกันนะก็ต้องมาดูกันนะว่าสุดท้ายแล้วเกมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะผู้ชนะก็จะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะผู้แพ้ก็ต้องตกรอบไปช้ำใจรอซีซั่นหน้าก็รายการนี้เป็น PP Championship นะก็คือเป็นรายการที่จะเฟ้นหา4ทีมดีที่สุดนะเพื่อที่จะไปเป็นน้องใหม่เล่นใน PP Premier League ซีซั่นหน้าอ้าวแล้วลูกนี้โอ้โหแล้วก็เป็นประตูของเวสต์บอมหนีห่างเป็น 2-0 ซะแล้วลูกนี้ปาดหักเข้ามาสุดท้ายได้โอกาสยิงส่งลูกบอลเข้าตาข่ายเป็นประตูบวกเพิ่มไปซะแล้วเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันอีกครั้งอะบอลเหมือนจะออกแล้วแต่ยังไม่ออกอะแล้วได้ส่งกลับมายิงจ่อๆลูกนี้ก็เรียบร้อยอะโดยโควินอวิชแปรลูกนี้ง่ายๆก็ดูจากรูปเกมเวสต์บอมวิชอัลเบียนก็เป็นจะเหนือกว่าชามล็อกโรเวอร์สจริงๆอะสำหรับเกมนี้ฟิลิปโควินอวิชนาทีที่65จัดให้เวสต์บอมวิชอัลเบียนฉีกหนีห่างไป 2-0 ซะแล้วในเกมนี้
มาเริ่มเกมกันต่อฮะมาดูนะว่าชามล็อกโรเวอร์สจะแก้กลับไปได้สักลูกหรือเปล่าฮะแลฟเฟอร์ตี้ตีไหลยาวหุ่นแล้วก็ยังจะส่งติดกันเองแต่ยังรอดนะวัตส์โยนไปที่เบรนมาที่ฟินนะทีนี้กระโดดไปที่เบรนและลูกนี้ยังได้ทุ่มมาทางฝั่งชามล็อกโรเวอร์สเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นกันต่อเนื่องฮะเอาล็อบสันคานูไปพักกันบ้างฮะบอลค่อนข้างจะเหนือกว่าและห่างซะแล้วฮะเปิดเข้ามาลูกนี้เข้ามาในเราได้โขกกันบ้างโอ้โหแต่ว่าลูกนี้โขกไม่ตรงกรอบฮะไม่งั้นอาจจะได้ลุ้นเหมือนกันนะได้เกรงคอรอมงกะส่งลูกบอลสุดระคายแต่บอลไม่ตรงกรอบฮะก็เลยยังไม่เป็นประตูบวกเพิ่มไปฮะก็เสียดายฮะกรีนี่ก็จะเป็นจอห์นสโตนจากเวสต์บรอมฮะจะเปิดขึ้นไปฮะเปิดยาวขึ้นมาแล้วตั้งโคกมาเอาเราก็เป็นชามล็อกโรเวอร์สเริ่มได้บอลกันบ้างฮะในช่วงหลังนี้ต้องมาดูนะว่าจะเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันหรือเปล่าฮะแลฟเฟอร์ตี้ได้มาไหลให้บรูคแล้วลูกนี้เสียบอลออกหลังไปฮะก็ไม่มีอะไรฮะจังหวะนี้ก็สนามเล็กๆครับสำหรับเจ้าบ้านของชามล็อกโรเวอร์สในวันนี้ฮะแต่ก็เป็นสนามที่ดูมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์จริงฮะเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามจริงๆฮะแต่วันนี้ก็เป็นเจ้าบ้านแต่ก็อาจจะไม่ได้เปรียบมากครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าทีมอย่างเวสต์บรอมวิชอัลเบนก็ค่อนข้างเป็นทีมแกร่งจากอังกฤษจริงฮะแล้วกะจะเอาประตูเพิ่มอีกหรือเปล่าเวสต์บรอมอยู่ที่ดิวมอร์มาเล่นกับออสตินซาวเวอร์สยังคงเลี้ยงไปกลับมาที่กิฟส์ให้ฟิลิปส์กิฟส์จะชิงคืนฟิลิปส์แล้วลูกนี้ต้องสาดซัดออกข้างไปก่อนนะทางฝั่งชามล็อกโรเวอร์สทุ่มมาทันทีตอนนี้แต่ก็เสียบอลให้ชัมบ็อกโรเวอร์สกรีนี่ได้บอลมาไปที่ฟินเอาลูกนี้ฟิลิปส์แย่งมาได้ฟิลิปเล่นกับออสตินออสตินบังบอลยังคงเลือกครองบอลไว้เล่นกับกิฟส์มาที่ออสตินออสตินเปิดเข้ามาตรงนี้ชัมบ็อกโรเวอร์สต้องรีบพุ่งมาโขกออกหลังไปก่อนนะก็เปลี่ยนแปลงตัวไปเล่นกันต่อเนื่องฮะให้หมดโควต้ากันนะเพื่อเกมที่ดีสุดในวันนี้ของ2ฝ่ายฮะแล้วก็มาลุ้นเต็มมุมกันนะโควินวิชเปิดเข้ามาลูกนี้ก็ไม่ได้ลุ้นอะไรอ้าวยังคงเป็นบอลของเวสต์บอมแล้วส่งมาลูกนี้ที่ฟิลิปส์ฟิลิปส์จะเปิดเข้าไปนี้ก็ติดบล็อกแล้วก็ยังได้เตะมุมอีกครั้งฮะทางฝั่งเวสต์บอมแฟนบอลมากันหนาตาทีเดียวฮะเจ้าบ้านอย่างชามล็อกโรเวอร์สก็มาเชียร์ทีมรักของพวกเขาฮะก็ทีมชามล็อกโรเวอร์สเป็นทีมชั้นนำเลยนะจากลีกไอแลนด์นะแต่ก็ต้องยอมรับในความแกร่งของเวสต์บรอมจริงๆวันนี้แล้วโขกเข้าไปตรงนี้โอ้โหก็ไปตรงตัวแมนัสรับไว้ได้แล้วนะก็เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะของเกมนี้ก็ยังคงเป็นเวสต์บรอมนำห่างอยู่ 2-0 ก็ดูแล้วน่าจะยากนะสำหรับชามล็อกโรเวอร์สที่จะกลับมาได้ทั้งจากรูปเกมและสกอร์ที่ตามหลัง2ลูกแบบนี้นะเกรสเล่นกับโอเบียนบอลอยู่ที่เกรสแลฟเฟอร์ตี้เล่นกับวัตส์ระยะยาวกรีนี่จิมให้ไบรอันวัตส์ก็เวลาหมดลงไปทุกทีอะคงยากแล้วสำหรับชามล็อกโรเวอร์สแต่อาจจะได้ประตูปลอบใจเป็นของขวัญไปหน่อยสักลูกหรือเปล่ากับเป็นการตอบแทนให้กับแฟนบอลที่มาเชียร์กันหน้าตาในวันนี้ในเป็นเจ้าบ้านนะแต่ว่าก็โดนเวสต์บอมจัดให้ขาบ้านไป2ลูกซะแล้วตอนนี้แล้วจะโดนลูกเปล่าตัวนี้จะได้สวนกลับไปเวสต์บอมอยู่ที่ลิเวอร์มอร์ไหลคืนอาจายีเฟอร์ลองเล่นกับลิเวอร์มอร์คงเคาะบอลเล่นกันแล้วเวสต์บอมคงวูนวิชเล่นกับออสตินแล้วก็โทษเจ็บเพียง3นาทีสำหรับครึ่งหลังของเกมนี้โอ้โหแล้วก็มีฟาวเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ยิงได้เวลาไปใหญ่คงจะแทบจะจบเกมแล้วสำหรับเกมนี้ก็ต้องบอกว่าชามล็อกโรเวอร์ส
ก็จะได้โอกาสมาเล่นใน PP Championship บ่อยเหมือนกันนะเพราะว่าถือเป็นทีมชั้นนำจากไอแลนด์นะแต่ก็มักจะตกรอบแรกอย่างนี้เสมอก็คงจะยากที่จะมาต่อกรกับทีมแกร่งก็เราคัดมา100ทีมนะสำหรับ PP Championship มาฟาดฟันกันจนเหลือ4ทีมสุดท้ายก็เดี๋ยวมาติดตามกันไปยาวๆว่า4ทีมนั้นจะเป็นใครกันบ้างนะติดตามรายละเอียดต่างๆได้ทาง Facebook Page PP Premier League กันได้เลยฮะเกมนี้ก็ใกล้จบเข้าไปทุกทีฮะแล้วก็จะเป็นบอลของ Shamrock Rovers ในช่วงท้ายมาดูนะจะได้สักลูกหรือเปล่าแต่ไม่ได้แล้วกรรมการเป่านวีจบเกมนี้ไปแล้วก็เป็นทาง West Bromwich Albion ทำได้ดีฮะเอาชนะ Shamrock Rovers ไปได้2ประตูต่อ0นะก็จะก้าวเข้าสู่รอบต่อไปฮะทางฝั่ง West Brom ไปในรอบที่2ฮะส่วน Shamrock Rovers ก็ต้องผิดหวังตกรอบไปฮะมาลุ้นกันใหม่ซีซั่นหน้านะเวสบอมก็ได้ไปต่อติดตามกันไปยาวๆสำหรับ PP Championship ซีซั่น3ก็เดี๋ยวไปชมไฮไลท์ทำประตูกันนะในช่วงท้ายนะสำหรับผมลำลาไปก่อนนะพบกันใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีครับ